ไลฟ์บาร์ยอดฮิตของชาวจากตัวคอมจากแบรนด์ Xiaomi น้องคืออะไรใช้งานดีไหมไปดูคลิปรีวิวพร้อมๆกันกับเฟซได้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับของแต่งตัวคอมนั่นก็คือ Xiaomi Light Bar ค่ะน้องเป็นไฟที่เอาไว้ตัดแสงจอคอมแต่จะใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกกล่องแล้วก็ไปรีวิวกันเลยกล่องที่เฟซได้รับมานะคะก็จะเป็นโทนสีเทาดำค่ะมีการโชว์รูปโปรดักต์อยู่ที่หน้ากล่องด้วยแต่ภาษาที่ใส่มาในกล่องก็จะเป็นภาษาจีนนะตามแบรนด์ Xiaomi เลยค่ะด้านหลังกล่องก็จะมีสเปคบอกนะคะว่าขนาดของตัวโปรดักต์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ต้องใช้ไฟจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็ลองอ่านกันได้เลยนะหรือว่าไปรอพูดในอีกทีนึงก็ได้ค่ะเปิดกล่องมาก็ถือว่าหรูหราพอสมควรนะคะเอาจริงเขาก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละมั้งก็จะมีน้องแผ่นคู่มือนะคะที่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันวางน้องไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เกี่ยวกับตรงจอคอมของเรานั่นเองสำหรับน้องกลมๆอันนี้เนี่ยเขาเอาไว้หมุนปรับสีไฟได้ค่ะแล้วก็ความสว่างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้ช่วงรีวิวเอามาโชว์นะคะต่อมาก็จะเป็นสายการเชื่อมต่อค่ะน้องจะเป็นแบบ Type A to Type C นะคะสายที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบสายแบนๆนะก็จะเอาไว้เชื่อมต่อตัวคอมพิวเตอร์เข้ากับไลท์บาร์ของเราค่ะให้น้องมีแสงขึ้นมาในส่วนของพระเอกของเรานะคะน้องไลท์บาร์เฉียงมีอันนี้นี่หล่อเหลาเอาการค่ะแต่ในกล่องเขาก็มีแถมมาอีกอย่างนึงค่ะเฟซลืมหยิบมาเลยนั่นก็คือน้องถ่านนั่นเองเขาก็แถมถ่านมาให้ในกล่องด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่กับรีโมทนั่นเองในส่วนของการประกอบรีโมทที่เขาเอาไว้เชื่อมต่อไฟของเรานะคะเราเนี่ยต้องดูด้านล่างนะน้องจะมีตัวล็อกอยู่ค่ะให้เราบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อกนะคะแล้วก็บิดไปทางขวาเพื่อล็อกนั่นเองอันนี้ก็ลองดันดูนะมันก็จะออกเลยค่ะเปิดมาก็จะเจอกับช่องสล็อตการใส่ถ่านค่ะก็จะใช้ทั้งหมด2ก้อนสำหรับไซส์ถ่านที่ใช้นะคะก็จะเป็น A3 ตัวค่ะน้องจะเป็นไซส์เล็กๆนะไม่ได้อันใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับการประกอบเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเรากันบ้างดีกว่ากับ Xiaomi Light Bar เรื่องการดีไซน์ของตรงน้องเขาก็ออกแนวมินิมอลแบบที่หลายๆคนชอบแล้วค่ะเป็นโทนสีดำแล้วก็จะมีไฟ LED นะคะอันนี้เราสามารถปรับโทนสีไฟได้เลยนะคะตั้งแต่โทนสีฟ้าๆไปถึงโทนส้มเลยค่ะจริงๆก็แล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะว่าเราอ่ะชอบไฟแบบไหนแล้วก็สถานที่ที่เราทำงานเนี่ยไฟห้องออกเป็นแบบไหนหรืออยากให้เป็นโทนแบบไหนเป็นพิเศษค่ะสำหรับการเชื่อมต่ออย่างที่เฟซบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยต้องเชื่อมต่อแบบ Type C น้องจะอยู่ตรงด้านหลังกับแท่นเลยค่ะสายที่เขาให้มาเราก็สามารถเอาไปเสียบได้ทั้งจากแบตเตอรี่ที่เป็นแบตสำรองนะคะหรือว่าจะเสียบจากหลังจอคอมเข้ากับเคสคอมเข้ากับโน้ตบุ๊กอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยนะขอแค่น้องมีกระแสไฟค่ะขอเสริมตรงตัวแท่นนิดนึงนะคะตรงนี้เขาก็จะมียางรองนะเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะว่าขอบจอของเราเนี่ยจะมีรอยเกิดขึ้นของเฟซใช้จอขนาด27นิ้วนะคะตัวแท่นไฟเนี่ยมีขนาดอยู่ประมาณ44เซนก็ลองหาจุดเซนเตอร์ในการวางดูนะคะถ้าเกิดใครแบบมีจอคอมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงหลังจอคอมเฟซเนี่ยแอบนูนมาหน่อยมันอาจจะมองแบบว่าดูไม่เหมือนองศาสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นจอคอมแบบแบนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่ะสำหรับตรงไลท์บาร์นะคะเราสามารถปรับองศาได้ค่ะว่าอยากจะให้เข้ากับไปหน้าจอคอมมากแค่ไหนหรือว่าจะให้น้องเนี่ยฉายไฟลงมาตรงคีย์บอร์ดของเราค่ะตรงนี้ก็มีข้อดีอยู่นะเฟซก็เอาไว้นั่งเขียนหนังสือได้ค่ะมันก็เหมือนมีไฟที่เอามาเสริมให้แบบว่าเราดูสว่างมากขึ้นต่อมามาดูในรีโมทคอนโทรลกันบ้างดีกว่าค่ะเฟซค่อนข้างจะชื่นชอบน้องมากเลยนะน้องเป็นแบบว่าไซส์มินินิดนึงเป็นรีโมทที่แบบว่าใช้แบบไร้สายเลยค่ะตัวนี้เป็นทรงกลมๆทั่วไปหมุนได้ในการใช้ปรับสีนะคะเราก็แค่หมุนค่ะแบบหมุนธรรมดานะน้องก็จะเป็นการปรับความสว่างให้มากหรือน้อยนะคะแต่ถ้าเรากดลงไป1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการปิดไฟค่ะแล้วอ้าวไหนคือการเปลี่ยนสีไฟล่ะสำหรับการเปลี่ยนสีไฟให้เรากดนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนค่ะน้องก็จะเปลี่ยนเฉดสีไฟไปจากสีฟ้าไปสีส้มสีส้มไปสีขาวฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคือแบบวางไว้ตรงไหนมันก็มินิมอลไปหมดเลยแกแล้วฐานด้านล่างน้องอ่ะจะเป็นเหมือนแบบผิวยางนิดนึงนะคะก็คือค่อนข้างจะแน่นถ้าวางไว้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมชาวแต่งตัวคอมหลายๆคนถึงเอาน้องมาวางนะคะค่อนข้างจะแบบมินิมอลสุดๆก็อาจจะมีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าน้องไลท์บาร์เนี่ยมันจะต้องมีด้วยหรอมันช่วยอะไรได้บ้างน้องไลท์บาร์ก็จะส่องแสงมาให้ที่หน้าจอคอมของเราดูสว่างมากขึ้นนั่นเองบางครั้งการเพ่งจอนานๆนะคะโดยการที่แบบว่ามีไฟไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เราปวดตามากขึ้นค่ะ
หรือบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อน้องไลฟ์บาร์ไปเพื่อแต่งตัวคอมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวเฟซเนี่ยเท่าที่ลองใช้มาก็ค่อนข้างจะชื่นชอบค่ะแล้วก็ชอบสีวอร์มไลท์มากๆตอนแรกก็ไม่เอะใจค่ะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สบายตาจริงนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีแท่งไฟอะไรมาเกะกะตาอะไรอย่างนี้ในบางครั้งเนี่ยจอคอมคนเราก็อาจจะมีโทนสีที่ไม่ได้สว่างมากพอหรือว่ามีการสะท้อนของแสงเยอะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเข้ามาในอีกนิดนึงค่ะข้อดีเพิ่มเติมที่เฟซรู้สึกได้นะคะบางทีสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะการที่เราจะมาติดไฟเพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเกะกะแล้วก็ไม่ได้ดูสวยงามเท่ากับไลท์บาร์ค่ะตัวนี้ก็ถือว่าช่วยในระดับนึงเลยกับการที่แบบเพิ่มไฟเข้ามาที่หน้าโต๊ะคอมของเราเฟซไม่อยากให้น้องเนี่ยเป็นแค่ตัวที่แบบว่าต้องยิงเข้าจอคอมเท่านั้นนะจริงๆพื้นที่ด้านล่างที่แบบว่าตรงแป้นพิมพ์ตรงเมาส์อะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อยากจะมีโต๊ะคอมแล้วก็มีไฟสว่างพอโดยที่ไม่ต้องซื้อโคมไฟนะคะอันนี้ก็คือแบบใช้ควบ2 อย่างไปพร้อมกันได้เลยถามว่าควรโดนไหมสำหรับชาวแต่งโต๊ะคอมเนี่ยก็ส่วนตัวเฟซแนะนำว่าให้โดนนะคะเฟซก็มองน้องมานานเหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้ลองใช้เลยค่ะส่วนตัวก็คือชอบมากบางคนก็อาจจะไม่ได้เปิดบางคนก็เปิดแค่ตอนถ่ายรูปอย่างนี้นะคะเฟซเนี่ยชื่นชอบแบบการที่มีไฟสว่างตอนนั่งเขียนหนังสือมันรู้สึกว่าทำให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นมาถึงในช่วงนี้หลายๆคนก็อยากที่จะรู้ค่าตัวน้องกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งค่าตัวน้องก็มีตั้งแต่หลักพันนิดๆไปถึงหลักพันกลางๆค่ะในร้านที่เฟซทิ้งไว้ให้เนี่ยก็จะมีราคาที่หลากหลายนะคะลองเข้าไปดูกันได้เลยแล้วในช่วงที่ลดราคาก็อาจจะเหลือแค่แบบ900ก็มีแต่ต้องใช้พวกโค้ดลดเข้ามาช่วยนะคะยังไงก็เข้าไปดูที่ลิงก์ใต้ล่างกันได้เลยนะของร้านไทยซูเปอร์โฟนค่ะเฟซได้รับน้องมาจากร้านนี้แหละแถมยังมีประกันให้ด้วยนะคะแม้สินค้าจะเป็นจากแบบแบรนด์จีนเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปในช่วงท้ายคลิปกันดีกว่าค่ะว่าน้องเนี่ยคืออะไรสำหรับ Xiaomi Light Bar ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไลท์บาร์ที่เอาไว้วางตรงจอคอมของเราค่ะจะช่วยเพิ่มแสงไฟให้กับหน้าจอคอมแล้วก็โต๊ะคอมไฟตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะคะสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ก็มีตั้งแต่สีวอร์มไลท์ออกทนส้มๆไปจนถึงสีออกฟ้าๆเลยค่ะและที่เก๋ไปกว่านั้นคือน้องเนี่ยสามารถปิดเปิดการใช้งานปรับสีต่างๆได้ผ่านรีโมทอันเล็กแค่นี้เลยเอาไปวางตรงไหนก็ออกแนวมินิมอลไปหมดเป็นไอเทมยอดฮิตที่หลายคนกำลังจัดโต๊ะคอมเนี่ยต้องจับตามองจริงๆค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้านไทยซูเปอร์โฟนได้เลยเฟซทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะลองเข้าไปอ่านกันได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดใครอยากติดตามเฟซในช่องทางอื่นก็สามารถติดตามในช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย